อย่าลืมไปทำบุญกราบไหว้องค์หลวงพ่อสำลิดครับผมแล้วก็องค์หลวงปู่ทองดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ฮะเนี่ยนี่สำคัญนี่ครับบรรดาพี่น้องมาแล้วนะก็ช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายครับผมนี่ครับเมื่อกี้ช่างผ้าผมอ่ะผมจะให้ขึ้นไปนั่งบนชิงช้าฮะแล้วก็ค้างกดค้างไปทั้งหมดบนขนค้างค้างไม่ได้เลยชอบวันนี้ก็ไอ้ดูเป็นชอบอ๋อไอ้ดีคนนี้วันนี้นะครับทำบุญแล้วก็มาชมการแสดงความสิริมงคลของบ้านกับทุกท่านครับผมนะครับทีมงานสิงโตดีๆครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่การสนับสนุนนะต้องดูด้วยโอ้ไม่ธรรมดาหลังจากนั้นเป็นลิเกไทยมาตรฐานวสันต์ปรีชาครับผมศิลปะศิลปินเมื่อคืนเล่นเสร็จปุ๊บผมก็รีบกลับฮะลาอ่อนเบี้ยเพียแรงกลับไปโดนด่าทำไมอ่ะเบี้ยบอกกูจะดูลิเกจ้ะยังไงครับอ๋อยังครับเนี่ยครับการไลฟ์สดเป็นอย่างเงี้ยต้องเปิดผมจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสถานที่จัดงานทุกครั้งที่ผมเดินทางไปร่วมในงานบุญแต่ละครั้งครับเราก็จะมีการไลฟ์สดให้พี่น้องคนทั้งประเทศได้ชมกันครับผมไปทั่วทวีปเอเชียเลยนะครับนี่ครับทีมงานของหุ่นหงไทยแลนด์อยู่ทางด้านสิงคโปร์ฮะก็มีโอกาสได้ชมนี่ครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันหมดล่าสุดเขาเชิญผมไปที่ประเทศบราซิลไปทำอะไรไปภาคสิงโตแต่ผมไม่ได้ไปอ่ะทำไมล่ะมันได้ออกค่าเครื่องบินเองผมเลยไม่ไปแต่อยู่ที่นี่ก็พอแล้วไอ้นี่มาไงนี่มาละสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใหญ่ได้ก็จะคุยอยู่ตลอดเลยเนี่ยบอลคุยเขาไว้เยอะคุยไว้เยอะอีกหน่อยก็จะเป็นแบบเขาด้วยแหละพูดแล้วเหมือนนี่ทีมงานเขาชอบเขาอยู่บ้านเขาบ้านเขารวยนะครับเป็นเจ้าของนะครับผมเขาเจ้าของอะไรแต่เขาชื่นชอบทางด้านสิงโตใช่เขาเจอผมเนี่ยก็จะถามผมถามไม่จบอ่ะวัดนู้นวัดนี้มันทำเป็นคอมพิวเตอร์เขาชอบแต่เขารู้นะใช่เขารู้แล้วก็ชื่นชอบเขารู้หมดประเทศไทยว่าสิงโตนี่คณะอะไรใครเขาเข้า